บนี้แบบนี้อ๋อแว่นไว้ก็อย่ากำบัดตัวนี้ค่ะพวกนี้พวกฟี่ของผู้กี่ตันอยากอยู่ช่องพวกฟี่ผู้กี่ตันค่ะผมตรงเจงเขาว่าผมต่อขึ้นกับน็อตผมตรงเจงเขาว่าจะตัดได้ผมมีฟี่ของผู้รอมที่จะตัดจำนวนฐานตอนค่ะก็ทำตลาดมานานหลายปีเลยไม่โกรธจะถือเขาตอนนี้นะครับแต่ว่าถ้ามืออาชีพแต่ระยองแต่เมืองการเขาจะไม่จ่ายคุณทุกซุ้มค่ะอ๋อเหลือให้ทุกชาติไอ้ทุกแบบกับน็อตระยะเลยนะคือธรรมดามันส้มเดือนลั่งจากตัดดีจะซุ้มค่ะแต่ว่าผมพยายามยืดให้ได้ส้มเดือนถึงส้มเดือนถึงวันแบบนั้นค่ะค่ะใบอีกทุกไม่ได้ใบอีกแบบนี้นะคะนี่ใบแบบนี้ไว้ไม่ว่าส่วนไหนทุกไม่ได้สู้ไม่ได้ทุกเราทุกรวยไม่ได้อ๋อค่ะผมนี่ตรงนี้เอ็นมากับนี่ผมแต่งวัดนะผมจะแต่งวัดแต่งไม่ไอ้ใบต้องหลบรวยอ๋อกูช่วยขอมาพับเนาะถือตัดไปไม่ถึงหรอกให้ใส่ปุ๋ยเก๋ใส่ปุ๋ยตายอย่างเดียวครับอย่างเดียวค่ะชีพงานก็ไม่ได้ค่ะกี่เดือนอย่างไอ้นี่มันจะใกล้ตัดได้ยังอะคะใกล้ตัดแล้วอันนี้อายุประมาณ2เดือน2เดือนนี่ถือว่าลูกสมบูรณ์มากเลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วเหลี่ยมก่อนที่จะสุกเหลี่ยมนี้ควรจะหมดอ๋อค่ะนี่กับผมเนี่ยครั้งแรกคุณใส่สูงๆเหลี่ยมยังไม่หมดผมต้องพยายามยืดให้มันเป็น2เดือน2เดือน20วันอ๋อค่ะเพื่อที่ว่าลูกมันกลมหมดครับคืออย่างนี้ลบเหลี่ยมมันได้พอเราเร่งใช้ปุ๋ยสูตรเร่งนี่นะธรรมดาภายในกล้วยมันจะมีแป้งเป็นแป้งก่อนพอเราเร่งปุ๋ยสูตรสูงเนี่ยแป้งมันจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลแล้วมันจะสุกค่ะสุกไวไปสุกไวไปเราต้องพยายามยืดต่อไปเนี่ยสูตรเร่งจะไม่ใส่ค่ะใส่ปุ๋ยสูตรธรรมดาแล้วให้ต่ำเพื่อให้มันสุกช้าพอสุกช้าเนี่ยลูกจะโตกว่านี้ค่ะปีนี่ทำไมอะคะคือวันตัดปลีครับอ๋อวันตัดปลีนี่ในตารางเนี่ยผมจะคุมผมจะมีบัญชีคุมนะค่ะคุมว่าสีนี้ตัดปลีเมื่อไหร่อ๋อแล้วนับจากตัดปลีไปประมาณ2เดือน2เดือนครึ่งเนี่ยจะสุกจะสุกอ๋อค่ะแล้วผมก็ส่งไปที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสิ่งผลไม้ปลอดภัยที่บางแก้วเนี่ยเขาจะมาครับเขาก็จะมามันคือมารับถึงกำหนดเขาจะรู้ผมก็บอกว่าเนี่ยผมจะตัดกี่เครือค่ะร้อยเครือแต่ว่าผมต้องจำแรกเรียบร้อยนะอ่าค่ะจำแรกเรียบร้อยใส่ถุงเรียบร้อยอแล้วก็วางพื้นไม่ได้เลยค่ะห้ามวางพื้นนี่ลูกอย่างนี้พอวางพื้นย่างนี้ช้ำหมดเลยนะอ๋อค่ะแล้วทีนี้ตอนนี้ตลาดสำคัญตลาดหลักของเราอยู่ที่ไหนนะคะตลาดตอนนี้อยู่ที่แมคโครในภาคใต้ทั้งหมดค่ะแต่แมคโครเขากำหนดนะว่ามาตรฐานต่อหวีต้องไม่ต่ำกว่า2กิโลค่ะอ๋อต่อหวีไม่ต่ำกว่า2กิโลและลูกกลมเป็นเหลี่ยมนี่ก็ไม่ชอบค่ะกิโลเท่าไหร่คะตอนนี้ที่ส่งขายส่งตอนนี้ถ้าส่งผ่านวิสาหกิจชุมชนใน12บาทต่อกิโลค่ะถือว่าราคาดีไหมคะอย่างนี้ดีเพราะข้างนอก6บาทคือตอนนี้ปัญหาก็คือเกษตรกรที่เข้าร่วมนะ1ยังไม่รู้ค่ะ2พอร่วมแล้วตามหลักเกณฑ์ที่ไอ้แมคโครกำหนดไม่ได้ค่ะพอไม่ได้ปั๊บกล้วยตกเกรดก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ซื้อก็จะซื้ออีกแบบนึงก็เรียกว่ากล้วยตกเกรดค่ะซื้อ6บาท6บาทคือเมื่อก่อนนะครับเวลาผมนับว่ากล้วยมันอยู่ตรงเมื่อก่อนผมลงไหลเยอะมากหนาวันนี้กับค่ะจะลงว่าแถวนี้กันตอนนี้เดี๋ยวผมโทษนี่ตอนที่จะไหลค่ะลงแล้วเดี๋ยวมีทั้งหมดมีคุมมีเป็นอันนี้ก็ดูโอเคครับอันนี้ก็ได้ครับไอ้วันนี้ไกลจะตัดอันนี้ใกล้จะตัดใกล้จะตัดอ๋อค่ะ